วันนี้ชวนมาทำเมนูอร่อยๆของทางใต้บ้านเรากันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้ก็คือหมึกกล้วยผัดกะปิค่ะรับรองว่าอร่อยจังหู้ถูกใจแน่นอนวัตถุดิบหลักๆก็มีกะปิพริกกระเทียมต้นหอมใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าหมึกกล้วยและวันนี้จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตในการผัดนะคะแอนก็จะนำหมึกกล้วยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาบ้างแบบนี้ค่ะวันนี้แอนจะผัดแบบทั้งตัวนะคะไม่ได้หั่นเป็นชิ้นๆหมึกกล้วยวันนี้สดมากๆค่ะเพื่อนๆบ้างหมึกกล้วยเสร็จแล้วก็เอาหมึกกล้วยมานึ่งค่ะแอนจะรองด้วยตะไคร้แล้วก็ใส่หมึกลงไปค่ะตะไคร้จะช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้หมึกของเราหอมมากๆเลยค่ะแอนจะใช้เวลานึ่งแค่7นาทีเท่านั้นนะคะหมึกกล้วยนึ่งเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากๆได้หมึกแล้วก็มาตำเครื่องกันตำพริกกับกระเทียมให้แหลกเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกะปิลงไปบางสูตรก็จะใส่หอมแดงด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะจากนั้นแอนก็จะมาหั่นพริกชี้ฟ้าแอนใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเวลาไปผัดสีจะได้สวยค่ะแล้วก็มาหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะและที่สำคัญเมนูนี้ต้องมีมะนาวด้วยนะคะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปลุยทำกันเลยดีกว่าแล้วก็มาตั้งกระทะกันเลยค่ะแอนใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตในการผัดนะคะที่เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตเพราะว่าใส่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นไขค่ะน้ำมันร้อนดีก็ตามด้วยเครื่องที่เราตำไว้ลงไปได้เลยจากนั้นแอนก็จะผัดเครื่องให้หอมดีเลยนะคะนาทีนี้กลิ่นหอมไป3บ้าน8บ้านเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องหอมดีแล้วก็ตามด้วยหมึกกล้วยที่เรานึ่งไว้ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเทียนนึ่งหมึกก่อนเพราะว่าจะทำให้น้ำในตัวหมึกไม่ออกมานะคะหมึกผัดกะปิของเราจะได้เข้มข้นอร่อยค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไปมะนาวจะช่วยตัดรสเค็มทำให้รสชาตินัวอร่อยมากๆท้ายด้วยต้นหอมพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหมึกผัดกะปิวันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใต้หมึกกล้วยสดๆส่งตรงจากใต้แบบนี้การันตีความอร่อยเลยค่ะนอกจากวัตถุดิบสดใหม่ที่ทำให้อาหารอร่อยแล้วน้ำมันที่ใช้ผัดก็สำคัญมากๆค่ะแอนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตในการผัดเพราะว่าใส่สะอาดได้มาตรฐานไม่เป็นไข่แล้วก็ยังมีโอเมก้า369แล้วก็วิตามินอีรับรองว่าทำเมนูไหนก็อร่อยติดใจแน่นอนค่ะ